มันเยอะจริงๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะฮะที่ผมแนะนำเลยนะฮะให้มาถ่ายรูปวันนี้35เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะร้อนกว่าเมืองไทยต้องตื่นมาต่อเครื่องแล้วนะครับผมต่อรอเดินออกไปง่วงมากเลยตอนเช้านะครับผมสวยมากผิวสวยนะครับผมของเมืองอาบูดาบีนะฮะตอนนี้รอต่อเครื่องนะจ๊ะบรรยากาศจ้าตอนนี้อยู่ที่สนามบินอาบูดาบีนะครับผมเอมิเรตส์นะฮะลอนดอนอ้าวมาแล้วโอ้ก็มีถั่วนะฮะขายถั่วน่ากินทั้งนั้นเลยถั่วก็มาทางแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ข้างในนี้ได้ที่นั่ง50 51 E นะครับผม51 E นะจ๊ะเดี๋ยวก็ตัวไปนอนก่อนนะไฟล์นี้ก็คงเสิร์ฟอาหาร1มื้อเหมือนเดิมเพราะว่าประมาณ7ชั่วโมงก็เมื่อกี้เขาให้บิสกิตนะมินิไบต์เพรสโซนะก็เป็นบิสกิตใช่ไหมให้มากินเล่นก่อนนะครับ Thank you Ciao see you Is that Sayonara Okay ถึงแล้วอากาศดีมากนี่นะครับผมลอนดอนฮิตโตรแอร์พอร์ตครับเด็กก็เอาวิ่งเล่นกันเยอะแยะอากาศดีมากครับผมตอนนี้อุณหภูมิ30องศาครับผมสวยไหมสวยไหมท้องฟ้าลอนดอนเพอร์เฟกต์เลยเยี่ยมไปเลยนี่ครับผมนี่คือสภาพหลังจากที่ตั้งมาทั้งหมด15ชั่วโมงนะฮะจริงแล้ว14ชั่วโมงใช่ไหมทรานสิตเราก็ไปเอากระเป๋ากันดีกว่าก็ออกไป explore London นี่นะฮะก็มาถึง Heathrow Airport ก็มีนี่เลยอินเทอร์เน็ตนะครับผม register ในโทรศัพท์ง่ายนิดเดียวนะผม Wi-Fi ต่อไปนะฮะอันนี้เป็นคิวของคนที่มีพาสปอร์ตอังกฤษนะครับผมก็เข้าไปในนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นแบบสแกนเหมือนที่ของไทยนะฮะก็จะง่ายมากแล้วก็รวดเร็วมากครับโอเคเรียบร้อยครับผมพราม ไปเอากระเป๋าได้นะจ๊ะรวดเร็วไหมเอาจริงนะเมื่อกี้ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเลยผมออกมาจากเครื่องออกมาจากเครื่องนะฮะเดินมาที่เกตออกมาเพื่อที่จะรับกระเป๋าเนี่ยไม่เกิน5นาทีเร็วมากอันนี้คือเร็วมากฮะจอดใกล้ด้วยมั้งเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่Terminal 4ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอ้ตรงนู้นคนเยอะมากรับกระเป๋าช่องไหนช่อง1โอ้โหไกลมากนะครับผมจากอาบูดาบีนะฮะไปรับช่อง1ช่อง1มาแล้วนี่แล้วของตู้นี้นะฮะก็เป็นตู้ที่สำหรับคนที่จะมาซื้อซิมการ์ดนะถ้าเกิดใครอยากจะใช้ซิมการ์ดของที่นี่นะครับผมมีเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นแบบอลิมิเต็ดด้วยนะแต่ก็เกิดแนะนำก็เป็นอันนี้เลยของ3นะครับผม Pay as you go อันนี้มี 12GB data ไม่เอาดีกว่าเอาแบบอลิมิเต็ดเลยดีกว่าแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครอยู่มากน้อยนานแค่ไหนอะไรเงี้ยนี่นะครับผมเข้ามาถึงแล้วนะฮะก็อันนี้เป็น WH Smith นะฮะก็เป็นเหมือน7บ้านเราใช่ไหมอันนี้ก็เข้ามาซื้อน้ำก่อนน้ำที่นี่อันนี้คือแบบถูกสุดอ่ะเฮ้ยอันนี้คือ600มิล600อันนี้99พีตอนนี้ก็1ปอนด์40บาทน้ำขวดละ40บาทนะฮะอันนี้ถ้าเป็นเอเวียนก็ขวด100ซื้อน้ำก่อนแล้วนะแล้วก็ซื้อนี่ครับผมซื้อลอตโต้นะฮะเสี่ยงโชคได้เลยนะครับผมที่นี่นะฮะเอาเลยลองดู Can number yes please can have one number 13 one number 14 and one number 11 you don't have SD card for sale no SD card like memory one number 13 and 11 yes please จ่ายมาแล้วครับผมนี่เสียงโชคเสียงโชคนะฮะเดี๋ยวไปขูดกันดูตอนเย็นตอนกลางคืนแล้วกันที่บ้านนะฮะที่โรงแรมว่าจะได้จะถูกรางวัลหรือเปล่ารางวัลที่1อันนี้ 250,000 ปอนด์รางวัลที่1อันนี้ 100,000 ปอนด์แล้วก็รางวัลที่1ของอันนี้ 300,000 ปอนด์นะฮะเผื่อผมจะถูก 300,000 ปอนด์ตอนนี้ก็12ล้านเนาะใช่มั้ย 100,000 ปอนด์ตอนนี้ก็4ล้านใช่มั้ย300,000 ปอนด์ก็12ล้านจัดไปอันนี้นะครับผมก็คือ Heathrow Terminal 4นะครับผมเป็นเทอร์มินอลเล็กๆนะฮะ
ก็แต่อยู่ห่างจากตัวเทอร์มินอล123ที่ใหญ่กว่านะครับผมไม่ไกลครับนั่งเทรนมาได้นะฮะ 4-5 นาทีนะฮะเห็นไหมอันนั้นเขียนว่าเทอร์มินอล4นะจ๊ะแต่ก็เป็นบางสายการบินนะครับผมซึ่งสายการบินนี้เนี่ยก็สามารถทำแท็กรีฟันอะไรได้เหมือนกับเทอร์มินอล123เลยนะฮะแต่ว่าต้องมาก่อนเวลาตรงนี้เนี่ยเป็น arrival นะฮะก็คือรอรับคนที่กำลังมานะครับผมว่าใครจะกลับบ้านก็ขึ้นไปชั้น2นะฮะเป็น departure นะจ๊ะนี่เป็น information นะฮะแล้วก็มี tube map นะฮะ tube ก็คือ underground หรือว่ารถไฟใต้ดินของที่อังกฤษใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ไปด้วย tube นะครับผมก็จะมีรถที่ใช้คอยบริการนะฮะลูกค้าก็คือรถตู้ VIP นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนน Hammersmith Road แล้วนะครับผมนี่ตรงข้ามผมนี่มีห้างขวัญใจคนชอบช็อปราคาถูกนะฮะนี่ London Bus สีแดงข้ามไปแล้วนะฮะนี่เลย Primark นะฮะที่นี่เสื้อผ้าถูกมากนะฮะแล้วก็บางอย่างก็ควอลิตี้มากอันนี้เป็นคาสิโนแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านเสริมสวยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อ Memory Card กันก่อนนะฮะ Memory Card ตอนนี้ Memory Card หมดนี่เป็นร้านที่ขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยมือสองนะฮะโทรศัพท์อะไรต่างๆนะฮะแกดเจ็ตอะไรต่างๆนี่นะครับผมข้างหน้าเราอยู่ที่ Natural History Museum นะครับผม Natural หรือว่า National นะ Natural ใช่ Natural History Museum นะครับผมที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่อง Night in the Museum ด้วยนะครับผมที่มีไดโนเสาร์ตัวยักษ์อยู่ในนี้นะฮะเท่มากๆเราจะผ่านนะฮะด้านหน้าซ้ายของเรานะครับผมตรงนี้เนี่ยเรียกว่าVictoria and Albert Museum นะครับผมเป็นงานเป็นมิวเซียมนะฮะพิพิธภัณฑ์ที่แสดงพวกงานศิลปะต่างๆตอนนี้ถนนก็ปิดนะฮะด้านซ้ายมือผมนะฮะคนเยอะมากครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเรียกว่า Green Park นะฮะคนเดินกันเยอะแยะมากมายมาปิกนิกกันนะฮะถอดเสื้อกันหมดนะฮะผู้ชายแล้วก็ให้ทายนะฮะต่อไปเราจะไปที่ไหนกันครับผมทายไม่ถูกละสิตรงนี้นะฮะจะเป็นถนนที่เขาเรียกว่าถนนพม.นะฮะเป็นถนนที่ตัดทะลุผ่านนะครับผมจุดสถานที่สำคัญนั่นก็คือ Trafalgar Square ครับผม Trafalgar Square นี่เหมือนพรุ่งนี้อากาศดีขึ้นครับวันนี้35เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะร้อนกว่าเมืองไทยเดี๋ยวเราจะเดินกันไป London Eye ดีกว่า London Eye Let's go ดูนะฮะตอนนี้เนี่ยเอ้ยโหนาฬิกาผมเป็นที่เมืองไทยนะฮะเที่ยงคืนนะฮะก็เท่ากับ6โมงเย็นของที่นี่นะครับผม6โมงเย็นยังแบบสว่างแบบเหมือนบ่ายสามเลยนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของลอนดอนนะฮะก็คือเสียงหวอตลอดเวลาโน่นครับผมอันที่อยากจะให้เห็นนะฮะว่ามันสร้างมานานแล้วนะฮะหลายปีมากนะฮะ3ปีได้แล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีนะฮะหน้าเรานะฮะนั่นคือบิ๊กเบนแล้วเขาบอกว่าน่าจะเสร็จประมาณปีหน้านะฮะ2020คาดว่าจะแล้วเสร็จแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเห็นมีบอกว่าโพสต์โพลมานานแล้วนะฮะว่าจะเสร็จจะเสร็จก็ยังไม่เสร็จสักทีด้านนี้นะฮะก็เป็นพวกอนุสาวรีย์ของคนดังต่างๆนะฮะมีทั้งแมนเดเล่ใช่ไหมครับแล้วก็มีมหาตมะพันธีนะครับผมมีใครบ้างอ่ะไปดูกันดีกว่านี่นะฮะอันนี้พันธีนะฮะด้านนี้คือบีคอนฟิลมีความสำคัญยังไงเราไปดูกันไม่มีประวัติบอกนะฮะนี่มีแก๊งจักรยานด้วยนะครับผมจักรยานอันนี้คืออะไรครับ Fat Thai Bike Tours น่าจะเป็นแบบเช่านะฮะระหว่างทางนี้นะฮะฝั่งตรงข้ามของพาร์ลิเมนต์นะฮะมีดอกลาเวนเดอร์ด้วยสวยงามจริงเลยนะฮะโอ้มีพึ่งอยู่เห็นพึ่งไหมตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่แยกเวสต์มินสเตอร์นะครับจะมีถนนที่ตัดผ่านไปพาร์ลิเมนต์สแควร์นะฮะหรือรัฐสภาเขานะครับผมนี่ด้านหลังผมนี่คือเวสต์มินสเตอร์สแควร์นะครับแล้วก็พาร์ลิเมนต์สแควร์นะฮะลมก็มีแดดก็มีทุกอย่างนะฮะแล้วก็ข้างหลังผมตอนนี้ก็คือบิ๊กเบนเป็นที่ยังสร้างไม่เสร็จนะจ๊ะ นี่นะฮะก็มีรถจอดติดนะฮะเพราะว่าไม่ยอมไปนะฮะไปไม่ได้นะฮะได้ยินเสียงเป่าปี่ไหมโอ้คันข้างหน้าติดไฟแดงอยู่อันนั้นคือรถแท็กซี่รุ่นใหม่ของอังกฤษนะครับเดินไปครับเดินไปฮะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมจากเมื่อกี้นะฮะเวสต์มินสเตอร์แอปปี้ที่เราเดินมานะก็จะประมาณ5นาทีไม่ไกลครับผมเดินมาจากจุดตรงนั้นนะฮะมาที่ลอนดอนไอยนี่เลยปึ๊บๆเดินไปตึ๊ดๆดื้อๆลอนดอนไอยฮัลโหล
ลอนดอนไอส์ครับทุกคนท่าทางนี้ก็ยังเป็นสถานีเวสต์มินสเตอร์นะฮะมันสามารถขึ้นได้หลายทางข้ามได้จ้ะคนเยอะจริงๆนะฮะโอ้นี่ของโซฟิเนียนะฮะอย่างละปอนเท่านั้นน่าจะขายดีมากๆเลยนะฮะตรงนี้เพียงแค่อันละ1ปอนหรือว่าตอนนี้40บาทเท่านั้นนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะฮะที่ผมแนะนำเลยนะฮะให้มาถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยไม่เห็นผู้คนอื่นแน่นอนนะฮะก็คือต้องผัดกันนะฮะว่าก็ได้มุมที่ดีแน่นอนหรือว่าจะเป็นฝั่งด้านโน้นก็ได้ได้หลายฝั่งมากนะครับผมแต่ว่ามาแถวนี้ก็ต้องระวังพวกขโมยโจรอะไรนิดนึงนะฮะกระป๋องกระเป๋าอะไรก็ต้องเซฟนะฮะอยู่ติดตัวไว้ดีที่สุดนะครับผมแต่มันจะไม่มีเหมือนเป็นแก๊งอะไรอย่างนี้นะฮะลอนดอนไม่ค่อยมีเป็นแก๊งที่มาเป็นกลุ่มๆแล้วก็มาประชิดตัวเราอะไรอย่างนี้นะฮะไม่มีนะฮะศิลปินนะฮะขอบอกว่ามีทุกที่ครับผมของอังกฤษนะฮะของลอนดอนเนี่ยศิลปิน artist on the street นะฮะมีทั่วเลยครับผมร้อนแค่ไหนเขาก็ยังออกมาเพอร์ฟอร์มกันนะฮะโอ้รีบไปรีบไปมาดูนี่เราน้องหมาตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าผมอีกนะถ้าให้ผมแบบทำท่าหมาแบบนี้โอ้โหตัวใหญ่มากลองดูหมาเจ้าของสิดูนี่คือน้องหมานะว้าวตัวใหญ่มากแต่มันจะกัดไหมอ่ะ Hi what breed is this Slam Bern Slam Bern Slam Bern อ่ะโอ้ how old is he four years hello ตัวใหญ่กว่าผมมากโอ้โหใหญ่มากไม่ยอมมองเลยแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ข้างหน้า Westminster Station นะฮะโอ้เจออีกคันแล้วครับผม R8 นะครับผมหล่อๆเลยครับผมอังกฤษอย่างที่บอกนะฮะเจอง่ายมากๆนะฮะซุปเปอร์คาร์นะฮะเป็นไงซุปเปอร์คาร์ของผมก็เข้ากันจริงๆนะฮะตรงไหนไปต่อไม่รอแล้วนะไปเจอกันที่ Oxford Street เลยถนนช้อปปิ้งชื่อดังของลอนดอนนี่นะครับผมมีตำรวจด้วยถือปืนด้วยนะฮะถึงแล้วครับผมตรงนี้นะฮะถนน Oxford Street ดูนี่เลยฮะ Oxford Street รถวิ่งขวักไขว่นะฮะมาจากมาว่าอาจด้านนู้นนะฮะด้านขวาปึ๊บแล้วก็ด้านหลังผมก็คือห้างขึ้นใหญ่นะฮะนี่ Oxford Street ห้างนี้คือ Selfridges and Co ครับผม Selfridges and Co เห็นไหมฮะถุงเหลืองๆเนี่ยมาจาก Selfridges ทั้งนั้นนะฮะซึ่งแล้วคนในนี้นี่มีศิลปะเยอะแยะและนี่นะฮะป้ายแดงๆนะฮะป้ายแดงๆคือเซลจ้าเซลของรถเยอะมากๆนะฮะของดีๆทั้งนั้นนะฮะลองดูกันแว่นตาก็รถนะของฟอร์ดก็รถมิดเดียเซลนี่ขอบอกว่าสนุกเลยเพลินเลยตั้งเลยไปดูรองเท้ากันดีกว่าเฮ้ยชีอะชีอันนี้ไม่ได้ลดนะหรือว่าคอลเลคชันใหม่ๆกันเท่ๆขนาดนั้นนี่เป็นออฟเฟอร์นะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมกับที่นี่นะฮะ Selfridges ครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสีเด้อใครอยากมาลอนดอนก็บอกกันได้นะฮะจัดให้แบบเต็มที่เลยจ้า